สีผมของพวกเขามีความหมายแต่ความหมายนั้นยากแท้อย่างถึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรในคลิปนี้นะครับผมมาด้วยประเด็นแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเป็นประเด็นบ้าบอคอแตกนะครับก็คือสีผมของตัวละครนั่นเองครับซึ่งเรื่องดาบพิฆาตอสูรเราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นอนิเมะที่มีเรื่องราวของความเป็นแฟนตาซีเนาะมีอสูรมาให้พวกนักล่าอสูรได้ฆ่านู่นนี่นั่นกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีความแฟนตาซีแล้วก็มีความเป็นผมใช้คำว่าประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างแฝงเข้ามาในเนื้อเรื่องด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยก็คือว่ามันเป็นเรื่องราวของนักดาบนักล่าอสูรใช่ไหมพวกที่เป็นเสาหลักหรือมีตัวละครอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เสาหลักนะครับแต่ว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันเป็นแฟชั่นของยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นคือเรื่องทรงผมแล้วก็สีผมของพวกตัวละครนั่นเองครับซึ่งอันเนี้ยคงไม่แปลกอะไรนะครับผมเองก็เป็นคนนึงที่ชอบดูพวกแบบว่าคอสเพลย์อย่างนี้แต่ว่ากันว่าตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนี่ยถ้าจะคอสเพลย์เนทำสีผมมันจะค่อนข้างมีความยากนะครับในแง่ของคนที่ต้องการใช้รายละเอียดนะคลิปนี้นะผมจะมา2ประเด็นใหญ่ๆกันแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นประเด็นเรื่องการพูดถึงสีผมโดยรวมของตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอสูรแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของสีผมของตัวละครสัก4ตัวนะครับที่ผมลองไปหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยทำไมตัวละครเหล่านั้นแต่ละตัวอย่างนี้ถึงมีสีผมเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยสีผมก็คือแบบว่าเป็นแบบนั้นไปเลยโดยที่ว่าไม่ได้มีที่มาที่ไปแต่อย่างใดแต่ว่ามันมีตัวละครบางตัวที่ทั้งแฟนๆก็มีการวิเคราะห์กันหรือในข้อมูลทางการก็มีการเปิดเผยอย่างนี้นะครับผมก็จะเอามาคุยให้ทุกคนฟังในมุมนี้นะบอกก่อนเลยครับผมว่าไม่ใช่ประเด็นซีเรียสข้อมูลอะไรขนาดนั้นครับเป็นประเด็นตลกที่ผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนสีผมแบบนี้ทำได้ด้วยหรอนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเรามาพูดถึงสีผมโดยรวมในตัวละครดาบพิฆาตอสูรก่อนนะครับเราจะได้เห็นว่าสีผมนะครับถ้าเป็นในอนิเมะทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้มีความฉูดฉาดอะไรเยอะมันก็จะเป็นสีผมตามธรรมชาติของพวกเรานี่แหละครับก็คือสีผมสีดำถูกปะเออแต่ว่ามันก็จะมีอนิเมะบางเรื่องที่เน้นไปเลยว่าเฮ้ยตัวละครในเรื่องเนี่ยนะมันจะต้องมีสีผมที่แบบดูอลังการอย่างเช่นใครเคยดูยูกิอย่างเงี้ยนะครับถามจริงว่าใครจะมีทรงผมแบบนี้ถูกไหมหรือสีผมแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้ครับซึ่งในเรื่องของดาบพิฆาตอสูรนะครับผมสีผมเนี่ยยึดมั่นเป็นสีผมพื้นฐานสีดำมาถูกแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครบางตัวที่สีดำแหละแต่ว่าปลายผมครับผมสังเกตเลยว่าตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอสูรตรงนี้แหละครับที่เขาบอกว่า crossplay ยากๆนะในของภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาจะเรียกว่าสีคิเมสึครับผมซึ่งสีคิเมสึก็เป็นการสื่อความหมายว่านี่คือสีเฉพาะของสีผมในตัวละครดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งก็มีความยากในการแต่งสีเหมือนกันเราจะได้เห็นว่าสีผมของตัวละครหลายๆตัวมันจะมีโทนที่ว่าไล่มานะครับจนถึงปลายผมตรงปลายสีผมเนี่ยแหละครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอันนั้นน่ะเหมือนเป็นสีประจำตัวของตัวละครนะครับผมอย่างเช่นอิโนสุเกะอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีปลายสีผมออกเป็นสีน้ำเงินหน่อยนะครับผมอย่างตัวชิโนบุนะครับก็จะเป็นออกแนวสีม่วงถูกไหมหรือในภาคล่าสุดเลยที่เป็นภาคหมู่บ้านช่างตีดาบอย่างนี้จะมีน้องมูจิโร่กับมิสซิริที่จะมาเป็นตัวละครหลักใช่ไหมครับมิสซิริเองก็ผมสี2โทนเลยนะชมพูกับเขียวมาเลยนะครับส่วนของมูจิโร่เนี่ยก็จะออกมาแนวเป็นบอกว่าผมสีดำๆแหละแต่ว่าปลายมันก็จะออกสีเขียวๆหน่อยแล้วก็อันนี้อย่างที่ผมเกริ่นไว้เลยว่ามันคือแฟชั่นชนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณจะคอสเพลย์เป็นตัวละครในเรื่องดาบพิฆาตอสูรมันก็ต้องมีการใส่รายละเอียดเรื่องของผมของตัวละครบางตัวที่อาจจะมีสองโทนด้วยประการชนิดนี้เองแต่ทีนี้แน่นอนว่าเราจะเห็นว่าตัวละครบางตัวนะครับผมของเขาก็ออกไปยังแบบโทนสีฉูดฉาดเลยนะเอาเป็นแบบว่าซาเนมิอย่างนี้นะครับผมชินะสึกาวะซาเนมิเขาก็จะมีผมเป็นผมสีขาวของเขาเลยซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสื่อไปแบบว่าเขาเป็นเสาหลักวายุขนาดนั้นหรือเปล่านะครับหรือกระทั่งว่าตัวทันจิโร่เองนะครับนับไปยังตัวละครแบบผู้ที่เป็นคนริเริ่มปานตะวันอย่างโยริอิจิอย่างนี้เขาก็จะมีผมที่แบบดูมีสีเข้มๆจะออกกึ่งแดงกึ่งม่วงอะไรอย่างนี้ผมก็เรียกสีไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีสีแบบนี้แหละครับที่ออกเป็นสีประจำตัวละครนั้นไปเนาะมันก็ถือว่าเป็นอีกเอกลักษณ์นึงที่เราได้เห็นในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเนาะแต่ว่ามันจะมีตัวละคร4ตัวที่ผมยกมานะครับว่าเขามีที่มาของสีผมที่ค่อนข้างชัดเจนเป็นรูปธรรมครับใช้คำว่าเป็นรูปธรรมนะครับแต่ว่าดูไม่สมเหตุสมผลในโลกแห่งความเป็นจริงครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับ4ตัวละครนี้นะว่าเขามีทรงผมแบบนี้ได้อย่างไรครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับผมคือเซนอิสึครับอันนี้ชัดเจนเลยครับผมคือปรากฏให้เราเห็นเลยว่าทำไมเซนอิสึถึงมีผมเป็นสีนี้นะผมของเซนอิสึนะครับทุกคนสังเกตว่ามันจะ
ะออกแนวเหลืองแล้วก็ไล่ไปช่วงท้ายช่วงซบนะครับซึ่งตัวเซนนิสือครับเดิมทีเขาเป็นคนที่มีผมสีดำทั่วไปนั่นแหละครับก็คือเป็นคนทั่วไปที่ผมสีดำแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ณวันนึงเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเส้นผมสีผมของตัวเซนนิสือนะครับนั่นก็คือวันที่น้องเขาทะเลาะกับคุณปู่จิโกโร่อยู่นะครับตอนนั้นก็คือเซนนิสือปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วก็บอกว่าไม่ฝึกครับผมจะไม่ฝึกกับปู่เด็ดขาดเพราะว่าถ้าผมฝึกไปผมตายแน่ๆผมฝึกไปผมก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็โดนปู่จิโกโร่แบบว่าด่าเละเลยนะครับผมว่าทำไมเองมันถึงอ่อนแอทำไมแกมันถึงอ่อนแอทำไมแกมันถึงปวกเปียกได้ขนาดนี้นะก็มีการต่อว่าเซนนิสือไปต่อว่าพูดคุยกันอยู่ดีๆนะครับผมก็เกิดเหตุการณ์ฟ้าครึ้มฟ้าผ่าขึ้นมาครับซึ่งฟ้าผ่าลงมาครั้งนั้นนะครับก็เรียกว่าโดนเซนนิสือเข้าไปเต็มๆนะแล้วต้นไม้ที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เหมือนกับโดนแรงฟ้าผ่าเข้าไปนะครับใบไม้ปลิวว่อนเลยนะกลายเป็นต้นไม้ว่างๆเปล่าๆไปเลยเลยแล้วเซนนิสือก็ร่วงลงมาณเวลานั้นครับจังหวะที่ร่วงลงมาปุ๊บเนี่ยผมของเซนนิสือก็เปลี่ยนไปเป็นสีส้มตามที่เราได้เห็นกันตลอดในเรื่องเลยนะตัวต่อไปจะเป็นเรื่องของอาหารครับที่ทำให้สีผมเปลี่ยนบ้าบอคอแตกมากนะครับตัวละครตัวนั้นคือตัวละครมนุษย์คนโปรดของผมเรนโกคุเคียวจูโร่นั่นเองครับตัวของเรนโกคุถ้าผมพูดตัวของเรนโกคุหมายความว่าเป็นตัวของเขาเองนะครับแล้วเขาจะมีน้องชายแล้วก็มีเป็นพ่อของเขาแล้วก็มีบรรพบุรุษของเขาก็ว่ากันไปทุกคนเนี่ยอยู่ในตระกูลเรนโกคุใช่ไหมครับคือจะบอกว่าตระกูลเรนโกคุครับทุกคนลองไปสังเกตเลยว่าทั้งตัวพ่อตัวน้องหรือตัวเรนโกคุเคียวจูโร่เองเขาก็จะมีผมที่ออกเป็นแนวสีเหลืองแต่ว่าเขาเป็นเสาหลักเพลิงใช่ไหมล่ะครับผมเสาหลักเพลิงเพลิงคือสีไฟไฟเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยเลเยอร์สามสีหลักๆก็คือเหลืองส้มแดงนะครับซึ่งเคียวจูโร่ก็จะมีสีผมไปในเชิงนั้นซึ่งตัวพ่อตัวน้องเนี่ยมีสีผมไปประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมมีที่มาของผมเคียวจูโร่มาพูดคุยให้กับทุกคนฟัง2กรณีด้วยกันนะครับกรณีที่1 นะครับผมเคียวจูโร่เขาเคยมีการเปิดเผยไว้นะครับผมว่าเขาเนี่ยที่มีสีผมแบบนี้เป็นเพราะว่าบรรพบุรุษเมื่อนานมาแล้วของเขาเนี่ยชอบกินกุ้งเทมปุระครับผมทุกคนฟังไม่ผิดครับผมมันคือกุ้งเทมปุระไอ้ที่เรากินแบบว่าเป็นกุ้งทอดชุบแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือสีเทมปุระเนี่ยถามว่ามันจะเป็นสีขนาดนี้ที่ทำให้มีสีเป็นไฟตามเส้นผมได้ขนาดนี้ไหมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่านี้เรนโกคุเขาก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตเอาว่าที่สีผมของลูกชายบ้านตระกูลเรนโกคุมันแปลกแบบนี้มันเป็นไปได้ว่าตระกูลของเขาเนี่ยบรรพบุรุษนานมาแล้วนะครับไม่ใช่รุ่นพ่อรุ่นปู่เลยนะแต่ว่าหลายสิบรุ่นก่อนนั้นเลยครับกินแบบกุ้งเทมปุระอย่างเดียวเลยทำให้เหมือน DNA บางอย่างมันสื่อให้เส้นผมของตระกูลบ้านเรนโกคุเนี่ยมันกลายเป็นสีนี้นะครับผมแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกอันนึงที่เปิดเผยมานะครับว่าตระกูลเรนโกคุครับที่จริงแล้วเนี่ยเหมือนเขามีพิธีที่เกี่ยวข้องกับไฟนะครับซึ่งผมไม่มีภาพประกอบให้นะแต่ว่านี่ผมไปอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าตระกูลของเรนโกคุเนี่ยมันจะมีพิธีการบูชาเปลวไฟนะครับซึ่งแตกต่างกับของการระบำเทพสุริยันของที่โยริอิจิสืบทอดมายังตระกูลของทันจิโร่นะแต่ว่าของตระกูลเรนโกคุมันจะมีพิธีที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไฟครับผมเพื่อให้ลูกเนี่ยเกิดมาแข็งแรงลูกเกิดมาแล้วมีความร้อนแรงมีความมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นพิธีที่ทำระหว่างที่ภรรยาของตระกูลเรนโกคุมีการตั้งครรภ์ครับผมซึ่งพิธีเหล่านี้ที่ตระกูลเรนโกคุมีการสืบทอดมามันก็เลยทำให้สีผมของลูกชายบ้านนี้เนี่ยออกมาเป็นสีส้มแดงนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมอ่านในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่าตรงไอ้ข้อมูลที่ว่าเป็นพิธีแห่งไฟของตระกูลเรนโกคุเนี่ยมันมาจากคิเมสึโนะไยบะเรนโกคุเรมาคุครับผมซึ่งเป็นเหมือนกับคล้ายๆบุ๊กเลตที่มากับมูฟวี่ของมูเกนเทรนนั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่เห็นฉบับแปลไทยนะแต่ว่าข้อมูลเขามีการพูดคุยกันว่ามันมี2กรณีที่คาดเดาสันนิษฐานได้ว่าที่เรนโกคุผมเป็นสีแบบเนี้ยมันเกิดจากกรณี2อันครับผมซึ่งถ้าให้ผมเดานะผมว่าไอ้เรื่องพิธีแห่งไฟเนี่ยมันดูจะมีความเท่กว่าการที่ว่าบรรพบุรุษเนี่ยกินพวกเทมปุระมาแล้วสีผมกลายเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อทีนี้คนต่อมานะครับคือคันโรจิมิสซิริครับคันโรจิมิสซิริอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเขามีสีผมสีชมพูกับสีเขียวนะครับสีตรงนี้นะครับมันมาจากการที่เขากินขนมอันนึงครับผมที่มีชื่อว่าซากุระโมจิครับซึ่งคล้ายๆกับของเรนโกคุครับของเรนโกคุเนี่ยกินเทมปุระมากไปนะครับแต่ว่าของมิสซิริเนี่ยอันนี้คือกินด้วยตัวเองตรงๆเลยนะของเรนโกคุคือแบบยังมีบรรพบุรุษเป็นตัวตั้งต้นนะครับแต่ว่าของมิสซิริเนี่ยตัวเองกินเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่มิสซิรินะครับเขามีร่างกายที่พิเศษนิดนึงนะเขาเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าเขามีมวลกล้ามเนื้อเนี่ยที่เยอะกว่าคนอื่นๆถึงหลายเท่าเลยนะครับว่ากันว่า8เท่า9เท่า10เท่าก็ว่ากันไปนะซึ่งร่างของมนุษย์คนนึงที่มันมีมวลกล้ามเนื้อเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันก็จำเป็นที่จะต้องมีการเผาผลาญแคลอรี่จำนวนมากนะครับตัวของมิสซิริเนี่ยเขาก็เลยต้องกินซากุระโมจิหรือกระทั่งว่าอาหารอื่นๆเนี่ยต้องเทคแคลอรี่เข้าไปเป็นจำนวนมากเลยซึ่งจำนวนของซากุระโมจินะครับผมว่ากันว่าเธอกินครั้งนึงเนี่ยเกิน150ชิ้นไปได้เลยนะครับผมบางครั้งกิน170ชิ้นบ้างบางครั้งกิน190ชิ้นบ้างแล้วทีนี้สีผมของมิสซิริ
จากที่เคยดำเหมือนกันนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นสีชมพูเขียวด้วยประการฉะนี้ครับแต่ว่าผมขอขึ้นรูปซากุระโมจิให้ดูกันแล้วกันเนาะสีเขียวเนี่ยมันมีจากการที่เป็นใบโอบะคล้ายๆใบโอบะนะที่มีการห่อตัวขนมอีกทีนึงครับแต่เนี่ยมันก็ไม่ได้เขียวขนาดนั้นนะแต่ว่าสีผมของมิสริมันก็มีเขียวที่แบบออกเป็นแนวเขียวสดใสอีกทีนึงนั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่ดูเป็นอนิเมะแฟนตาซีไปแล้วกันนะครับมันในวิทยาศาสตร์ของจริงมันคงไม่มีอย่างนี้หรอกแหมกินขนมสีชมพูไปแล้วผมเปลี่ยนเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยนะครับตัวละครต่อมานะครับผมตัวนี้เป็นอสูรข้างขึ้นลำดับที่6ที่มีชื่อว่าดาคินั่นเองครับดาคินะครับก็มีเรื่องสีผมของเขาที่ผมไปเจอโดยบังเอิญนะครับตอนแรกจะเอามาคุยแค่3ตัวคือเซนิสึเรนโกคุแล้วก็มิสริเท่านั้นเองครับแต่ว่าไปเจอของดาคิด้วยก็เลยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับดาคิครับตอนที่เราได้เห็นว่าเขาเจอกับทันจิโร่ครั้งแรกเนี่ยเขาเปิดเผยตัวมาแล้วเขาจะมีผมสีดำก่อนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมีจุดนึงที่เขาสัมผัสได้ผ่านผ้าโอบิของเขาว่ามีพวกนักล่าอสูรอีกเยอะเลยที่จะมาเป็นเหยื่อให้เขาโอ้มีเสาหลักด้วยหรือนี่นะก็สัมผัสได้เขาก็เลยรวบรวมพลังโอบิกลับมาที่ตัวเองก่อนครับและทีนี้เนี่ยตัวของดาคิเขาก็ผมเปลี่ยนสีไปเลยครับผมซึ่งจะกลายเป็นสีขาวแล้วก็จะไล่โทนมาเป็นสีเขียวครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามุกตลกที่คนญี่ปุ่นเขาเล่นเขาบอกว่าอันเนี้ยคือทรงผมสีเนกิครับผมเนกิคืออะไรต้นหอมญี่ปุ่นครับผมอ่ะภาพมานะครับก็คือภาพนี้นะครับผมแม่งเหมือนจริงนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสีผมของเธอมันมีที่มาอย่างนี้ครับคือในสมัยที่คุณเธอเป็นอุเมะนะครับผมก็คือเป็นมนุษย์เนี่ยเขาก็เกิดมากับผมสีขาวของเขานะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเขาจะใช้คำว่าผมสีเงินนะแต่ว่าดูเป็นสีขาวซะมากกว่านะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นผมสีขาวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมสีขาวของเขาคือผมสีตั้งต้นของเขาเนาะถามว่าสีเขียวมาจากไหนท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมครับมาจากกิลทาโร่นั่นเองครับผมซึ่งตัวของอุเมะนะครับที่สมัยเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยก่อนเป็นดาคิก่อนเป็นอสูรเขาก็โดนซามูไรเผานะครับผมแล้วทีนี้กิลทาโร่ก็มาเจอแบบร่างที่มอดไหม้ของน้องสาวว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กลายเป็นอสูรอีกทีนึงพอกลายเป็นอสูรเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจิตใจความรักพี่รักน้องของทั้งสองคนเนี่ยยังอยู่นะครับเขาก็เลยแบบว่าหมายมั่นสัญญากันว่าเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์แล้วด้วยนะครับซึ่งตัวของดาคิเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นอสูรข้างขึ้นที่6ตัวหลักแต่ว่าความจริงแล้วเขามีร่างของกิลทาโร่ที่สามารถแยกออกมาได้และมันจะกลายเป็นเงื่อนไขการสังหารอสูรข้างขึ้นที่6ตนนี้ครับซึ่งตัวของกิลทาโร่กับดาคิเนี่ยต้องตัดหัวพร้อมกันถึงจะกำจัดข้างขึ้นลำดับที่6ไปได้ถูกไหมซึ่งก็ง่ายๆเลยครับผมตัวดาคิเนี่ยผมสีเขียวก็เป็นโทนสีที่มาจากตัวกิลทาโร่แล้วก็ผมสีขาวเนี่ยเป็นผมที่มาจากตัวของตัวเองซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยใช้คำว่าเป็นผมออริจินอลของตัวเองกลายเป็นว่าผมสีดำที่เราได้เห็นตอนเปิดเรื่องเปิดตัวดาคิอย่างเงี้ยมันกลายเป็นประเด็นที่ว่าผมนั้นคือผมที่เอาไว้ปลอมตัวเวลาที่เขาทำงานเป็นโออิรันนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะครับเกี่ยวกับที่มาของสีผมตัวละครที่อยู่ในเรื่องดาบพิฆาตอสูรที่น่าสนใจที่เอามาพูดคุยกันได้ครับถ้าผู้ชมฟังแล้วคิดยังไงของกับแต่ละตัวนะครับหรือมีข้อมูลเสริมยังไงว่าตัวละครตัวอื่นตัวนู้นตัวนี้ก็มีสีผมแบบนี้แล้วก็มีที่มาแบบนี้ถ้าผู้ชมอยากเสริมตรงไหนก็เสริมกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะครับผมเป็นประเด็นที่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เป็นข้อมูลตัวละครแต่อย่างใดแต่เป็นข้อมูลเรื่องของความแฟนตาซีของสีผมซะอย่างนั้นเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ